คณพักสมาชิกพรรคพนักงานราชการอ้อมคางกระทรวงยุติธรรมได้รับฟังการเผยแพร่มติ11ของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคเพื่อเฮ็ดให้พนักงานเข้าใจและนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานของตนให้มีผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้สหายบุญทาทรงเหยื่อเท่าห้องเลขาคณะพรรคของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ยกให้เห็นว่ากองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคในครั้งนี้แม้นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญประวัติศาสตร์ของชาติเป็นกองประชุมแห่งการสืบต่อยึดมั่นและเพิ่มทวีเสริมขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคเฮาให้เข้าสู่ล่วงเลิกทั้งเป็นการกำหนดทัศนะแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงเลือกเสริมรอบด้านในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในซุ้มปีต่อหน้าแนใส่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทั้งแมนขีดหมายแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของพรรคเฮาเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงและเป็นระบบแนใส่แก้ไขจุดอ่อนคงค้างเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของประชาชนภายในชาติเด็ดเดียวปกปักรักษาและพัฒนาสร้างสาประเทศชาติก้าวสู่จุดหมายสังคมนิยมอย่างแท้จริงเพื่อในสายเหตุให้สมาชิกพรรคถูกสหายได้พร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจบรรดาเอกสารที่สำคัญต่างๆไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานที่ตนรับผิดชอบให้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะก็แม่นในขงเขตเวียกงานยุติธรรม